ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอันเดสสตูดิโอก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยผมต้องขอฝากดิสโซคิวไว้ด้วยนะครับซึ่งในดินนี้ก็มีคนดังเยอะเลยนะแต่ยังมีสมาชิกต้อง 2,000 กว่าแน่เฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ยก็แค่คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปหลังจากนั้นก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสโซคิวเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วถ้าพร้อมไปแล้วเนี่ยก็ไปรับชมสปอยกันได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอันเดสสตูดิโอในวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อว่าไซจากุมูไฮโนบาฮามุดหรือชื่อไทยมังกรเหล็กไหลพ่ายก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ขอคนละ1ไลค์และ1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมสปอยกันได้เลยเมื่อ5ปีก่อนจักรวรรดิอาคาเดียที่มีระบบเผด็จการมาหลายร้อยปีก็ได้ถูกทำลายลงโดยการปฏิวัติแล้วคนที่สามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จก็คือมังกรจักรกลสีดำแค่ลำเดียวแต่ทว่าตัวตนของเขานั้นยังเป็นปริศนาผู้คนต่างเคารพและเกรงขามจึงเรียกดากุไนที่กลายเป็นตำนานคนนี้ว่าวีรบุรุษชมินกลับมาในปัจจุบันที่ในตอนนี้จักรวรรดิอาคาเดียก็ได้เปลี่ยนเป็นจักรวรรดิอาซิสมาตาและในตอนนี้ก็ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังวิ่งอยู่บนหลังคาแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ตกลงไปช่ำกลางสาวๆที่กำลังอาบน้ำกันอยู่ก็ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยถูกจับในข้อหาอาจารย์เลยนะผมก็ต้องขอแนะนำตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับเขามีชื่อว่าลุคอาคาเดียผมจะขอเรียกเขาว่าพระเอกละกันซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นอดีตเจ้าชายในจักรวรรดิอาคาเดียซึ่งในตอนนี้ก็ล่มสลายไปแล้วแหละในขณะที่พระเอกของเรากำลังเรียกให้คนมาช่วยก็ได้มีหญิงสาวเดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าผู้อำนวยการกำลังเรียกหาก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่พระเอกอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือโรงเรียนฝึกดากุไนชั้นโรงเรียนเนี่ยก็ยังมีแต่ผู้หญิงอีกด้วยเมื่อมาถึงผู้อำนวยการก็ได้บอกกับพระเอกว่าจะให้พระเอกนั้นมาทำงานที่นี่เหล่าสาวๆของน้องห้องที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่พอใจกันเลยนะที่จะให้โจรโรคจิตมาทำงานโดยเฉพาะลีซ่าที่เธอนั้นเป็นถึงเจ้าหญิงของอาณาจักรใหม่แถมยังเป็นคนที่พระเอกนั้นเห็นเลือนล่างแบบชัดๆมาแล้วด้วยและในตอนนี้เธอก็ได้ขอท้าประลองกับพระเอกซึ่งถ้าเธอชนะพระเอกของเราก็จะต้องติดคุกแต่กลับกันถ้าพระเอกของเราชนะเธอก็จะยอมรับให้พระเอกนั้นเข้ามาทำงานที่โรงเรียนได้ตัดมาที่นักเรียนหญิงผมขาวที่เธอมีชื่อว่าไอริและในตอนนี้เธอก็กำลังนั่งบนพระเอกที่ไปก่อเรื่องซึ่งเธอก็คือน้องสาวของพระเอกนะครับส่วนนักเรียนผมดำเธอก็ได้บอกว่าลีซ่านั้นไม่เคยแพ้ใครในโรงเรียนเลยไอริที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเรื่องนั้นแล้วก็ท่านพี่ก็เหมือนกันไม่ใช่หรอคะพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกระท้อนหายใจเลยนะแล้วก็ตัดไปในวันประลองก่อนที่จะเริ่มประลองลีซ่าเธอก็ได้ถามกับพระเอกว่ารู้เหตุผลที่เธอท้าประลองกับพระเอกหรือเปล่าพระเอกก็ได้ตอบไปว่าเพราะว่าผมเป็นอดีตเจ้าชายงั้นหรอซึ่งเธอก็ได้ตอบว่าถ้าชนะได้ฉันก็จะบอกให้หลังจากนั้นการประลองก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกของเราก็ได้ใช้ไวเวิร์นซึ่งระดับมันก็โคตรจะต่างกับลีซ่าเพราะว่าเธอนั้นใช้มังกรจักรกลอภรณ์เทพโดยความแตกต่างในครั้งนี้นั้นจึงทำให้พระเอกของเราเสียเปรียบอย่างหนักแถมยังจะโดนปิดฉากอีกด้วยในขณะที่พระเอกกำลังจะโดนปิดฉากจู่ๆลีซ่าเธอก็เริ่มสูญเสียการควบคุมพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกให้เธอนั้นรีบออกมาจากมังกรแต่ลีซ่าเธอก็ไม่ยอมแถมยังจะใส่เต็มเหนี่ยวล่อเต็มแข้งกับพระเอกในขณะที่พระเอกกำลังจะได้ไปเฝ้าโยมบาลก็ได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นพร้อมกับอาบีในรูปแบบกากอยปรากฏตัวเหล่านักเรียนที่มาดูการประลองต่างก็พากันอพยพส่วนกากอยเนี่ยก็ได้โจมตีมาที่ลีซ่าแต่ก็ได้พระเอกป้องกันไว้ให้ซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกกับลีซ่าว่าเมื่อเขาชูดาบขึ้นเหนือหัวก็ให้ลีซ่าโจมตีในทันทีพูดแล้วก็ไม่รอช้าพระเอกก็ได้ต่อสู้กับกากอยแต่ก็พาชาทำให้กากอยตัวนั้นกำลังพุ่งตรงมาโจมตีลีซ่าพระเอกจึงได้ดิ่งเข้าไปหามันด้วยความเร็วทำให้พระเอกนั้นโดนดาเมจของกากอยไปเต็มๆแต่ก็นี่แหละครับช่องวางชีเบกได้สร้างให้กับลีซ่าลำแสงจากปืนกระบอกใหญ่พุ่งตรงไปหากากอยในทันทีทำให้เจ้ากากอยนั้นเดสมอลเล่แถมได้ไปนั่งเท่ๆในนรกเมื่อจัดการกับกากอยได้แล้วลีซ่าเธอก็รีบไปดูพระเอกที่บาดเจ็บในทันทีและก็ตัดไปในตอนเย็นพระเอกของเราที่ฝันร้ายพร้อมกับมีไข้ก็ได้ตื่นขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้เจอกับลีซ่าที่คอยเฝ้าไข้ลีซ่าจึงได้บอกเหตุผลที่ท้าประลองกับพระเอกและเหตุผลนั่นก็คือในตอนที่พระเอกตกหลังคาไปในห้องอาบน้ำนั้นพระเอกของเราก็ได้เห็นกับสัญลักษณ์บางอย่างที่แตกสะดือของลีซ่าเธอจึงไม่คิดที่จะปล่อยพระเอกไปแบบนั้นแต่ในตอนนี้เธอก็ยอมรับในตัวของพระเอกแล้วแถมทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันลีซ่าเธอจึงบอกกับพระเอกว่าห้ามไปบอกใครเรื่องสัญลักษณ์นะพระเอกของเราก็ได้ตอบตกลงแถมยังสาบานอีกด้วยและหลังจากนี้เป็นต้นไปพระเอกของเราก็จะได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนฝึกดากุไนแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันก็ได้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่มายืนแอบฟังหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินจากไปตอนที่2เปิดฉากมาในห้องเรียนที่ในตอนนี้อาจารย์ก็ได้แนะนำเพย์ให้กับนักเรียนทุกคนรู้จักหลังจากนั้นเพย์ของเราก็ได้ไปนั่งกับสาวสวยอกสะบึมที่เธอมีชื่อว่าฟิลฟี่แถมเธอยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับเพย์อีกด้วยก็คือลือเลยนะครับส่วนลิซ่าเธอเนี่ยก็แอบมองเพย์แบบหึ่งๆอ่ะนะตัดมาในช่วงพักเที่ยงที่ในตอนนี้เราสาวๆเนี่ยต่างก็พากันมาจ้างงานเพย์ผมก็ขออธิบายก่อนนะครับว่าเพย์ของเราเนี่ยเขาทำงานเบ็ดเตล็ดหรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆก็คือเจ้าชายตกอับนั่นแหละแต่ในระหว่างที่วุ่นวายกันอยู่นั้นลิซ่าเธอก็ได้เดินมาพร้อมกับบอกว่าจะจ้างให้เพย์นั้นเป็นผู้ดูแลส่วนตัวฟิล
ูฟี่ที่ได้ยินก็ลุกขึ้นพร้อมกับบอกว่ารูจังเขากำลังลำบากใจอยู่แต่ลิซ่าเนี่ยเธอก็ได้เอาขนมมาล่อแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับก่อนที่จะมีสงครามระหว่างสาวๆเพจก็ได้ถูกช่วยไปโดยนักเรียนหญิงผมฟ้าคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีชื่อว่าครูลูซิเฟอร์หลังจากที่ออกมาจากห้องเรียนได้ครูลูซิเฟอร์ก็ได้ถามกับเพจว่ารู้จักวีรบุรุษทมิฬหรือเปล่าที่เธอถามแบบนี้นั่นก็เพราะเธอมีธุระจะคุยกับคนๆนั้นและก็ตามไปในเช้าวันใหม่เพจที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เจอกับฟิวฟี่ที่นอนอยู่ข้างๆทำในขณะเดียวกันก็ได้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาจึงทำให้เพจของเราเนี่ยถูกเข้าใจผิดไปเลยนะซึ่งที่ฟิวฟี่มาอยู่ในห้องของเพจนั่นก็เพราะมันมีห้องว่างสำหรับเพจผู้อำนวยการจึงให้เพจมานอนที่ห้องฟิวฟี่ไปก่อนตัดมาที่โรงงานที่ในตอนนี้เพจก็ทำงานที่ได้รับการว่าจ้างมาซึ่งคนที่จ้างเนี่ยก็คือลิซ่านะครับแถมเธอยังซ่อมไวเวิร์นของเพจให้อีกด้วยและสาเหตุที่เธอซ่อมให้นั่นก็เพราะเธอจะเอาเพจเข้าภาคีอัศวินซึ่งภาคีอัศวินเนี่ยก็คือหน่วยพิเศษที่จะมีแต่นักเรียนนายร้อยเก่งๆมารวมตัวกันหลังจากนั้นลิซ่าและเพจก็ได้ไปเดินเล่นกันในเมืองซึ่งเธอเนี่ยก็จะพาเพจไปเลี้ยงข้าวในภัตตาคารหรูที่ดีกรีระดับคุณูถึงจะเข้าได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะลืมกระเป๋าเงินติดตัวมาทำให้เพจจะต้องเป็นฝ่ายพาไปเลี้ยงอาหารบ้านๆแทนเมื่อกินเสร็จเพจก็ได้พาลิซ่าไปที่หอระฆังซึ่งที่นี่วิวมันก็โคตรจะสุดยอดส่วนเพจของเราก็ได้ชมลิซ่าว่าท่านลิซ่าเนี่ยเป็นราชินีที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับลิซ่าที่ได้ยินเนี่ยก็ได้ถามกับเพจว่าราชินีที่ยอดเยี่ยมมันเป็นยังไงกันแถมเธอยังได้เล่าเรื่องอดีตของเธอให้กับเพจฟังว่าเธอนั้นเคยถูกอาณาจักรเก่าจับตัวไปและยังได้ประทับตาของอาณาจักรเก่าให้อีกด้วยส่วนคุณพ่อของเธอก็ไม่คิดจะไปช่วยและเมื่อคุณพ่อของเธอนั้นตายเธอก็ได้ขึ้นเป็นราชินีในทันทีหลังจากที่เสร็จจากการเดินเล่นเพจของเราก็ได้กลับมานอนก่อนที่ตัวเขานั้นจะเผลอหลับไปในขณะที่เขาหลับอยู่นั้นเพจก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ประชาชนของเขาได้ฆ่าคนไปหลายคนแถมยังบอกอีกว่าเพจของเรานั้นไม่เหมาะที่จะเป็นราชาแต่ก่อนที่จะรู้ไปมากกว่านี้เพจของเราก็สะดุ้งตื่นเพราะกระเสียงระฆังที่ดังสนั่นเมืองเพราะว่าในตอนนี้ได้มีอาบิขนาดใหญ่ปรากฏตัวที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เหล่าพาคีอัศวินก็ไม่รอช้ารีบไปที่นั่นในทันทีส่วนเพจของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเขานั้นยังไม่ได้เข้าพาคีอัศวินและก็ตามมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ในตอนนี้พวกลิซ่าก็ได้ทำการโจมตีอาบิสส่วนทางด้านฟิวฟี่กับเพจนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่คล้ายกับคุยในขณะเดียวกันทางด้านลิซ่าที่เธอก็ได้พบกับลากิสฟอรัสแถมลากิสฟอรัสคนนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่ประทับตายกับลิซ่าอีกด้วยผ่านไปไม่นานการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าเราพาคีอัศวินเนี่ยจะเสียเปรียบมากๆเลยนะพระเอกที่รู้อย่างนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปช่วยในทันทีแต่ก่อนที่เขาจะไปนั้นน้องสาวของพระเอกก็ได้เข้ามาบอกว่ามันไม่มีเรื่องที่พี่ชายทำได้หรอกพระเอกที่ได้ยินก็ตอบกลับไปว่าก็พี่เป็นพระเอกนี่นาพระเอกไม่ได้กล่าวแต่ผมกล่าวเองนะครับอันนี้แล้วก็ตามมาทางลิซ่าที่ในตอนนี้เธอก็กำลังจะได้ไปเยี่ยมชมนรกแต่ก็ได้พระเอกของเราที่มาช่วยไว้ทันด้วยความห่างชั้นของอาวุธก็ทำให้ไวเวิร์นของพระเอกเนี่ยแขนหักไปเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษพระเอกของเราก็ได้ชักดาบกลไกสีดำออกมาพร้อมกับพูดว่าจงปรากฏกายออกมามังกรแห่งความตายที่กินเลือดเนื้อของเชฟจงแหวกเมฆสีดำของสวรรค์ซะบาฮามุตทุกคนที่ได้เห็นพระเอกตอนนี้เนี่ยก็อึ้งกันไปเลยนะนั่นก็เพราะบุรุษทมิฬเมื่อ5ปีก่อนที่ได้ล้มล้างระบบเผด็จการก็คือพระเอกของเรานี่แหละครับหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งไอความเจ็บของพระเอกเนี่ยมันก็โคตรของโคตรเทพเลยนะตัวคนเดียวสามารถจัดการกากอได้เป็น10แถมยังจัดการตัวหัวหน้าด้วยท่าสุดเทพที่มีชื่อว่าลีโดดอนไฟมังกรเหล็กลายพ่ายตอนที่3เปิดฉากมาในโรงเรียนที่ในตอนนี้เราสาวๆก็ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับพระเอกในฐานะนักเรียนใหม่ซึ่งคนที่เป็นคนต้นคิดเนี่ยก็คือลิซ่านะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เฮฮาปากระป๋องไปกับงานปาร์ตี้แต่ในขณะที่กำลังสนุกอยู่นั้นผู้อำนวยการก็ได้บอกกับทุกคนว่าหลังจากนี้จะจัดการแข่งขันแย่งชิงตัวพระเอกซึ่งของรางวัลก็คือบัตรจ้างงานสีแดงคุณสมบัติของบัตรนี้ก็คือสามารถทำอะไรกับพระเอกก็ได้ในเวลา1อาทิตย์หลังจากที่พูดจบเนี่ยเหล่านักเรียนก็วิ่งไล่ตามพระเอกกันใหญ่ว่าถ้าจะแอบอยู่ที่นี่สักพักก็ได้นะแต่ก็แน่ล่ะครับว่ามันเป็นแผนของเธอที่จะแย่งใบจ้างงานมาจากพระเอกซึ่งเพจของเรามันก็รู้ทันแล้วนะจึงทำการสับขาหลอกลิซ่าก่อนที่ตัวมันจะสับขา400วิ่งหนีไปแต่ก็ไม่ไหวแล้วมันเจอกับฟิวฟี่ในป่าแถมเธอยังจับพระเอกล็อกแขนแต่ในขณะที่ล็อกแขนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเพจของเรามันจะฟินมากๆเลยนะเพราะอะไรนะหรอนั่นก็เพราะหน้าอกทรงสะบึ้มของเธอเนี่ยถูกกับหลังพระเอกไปมาแบบว่าเบิ่มๆเลยนะแต่ด้วยสกิลที่เป็นพระเอกมันก็สามารถหนีจากฟิวฟี่มาได้แหละหลังจากนั้นเพจของเราก็ได้มาแอบที่ห้องหนึ่งแต่ในระหว่างเดียวกันโพสสาวแถมด้วยครูลูซิเฟอร์ก็ได้เข้ามาในห้องที่เพจนั่นแอบอยู่ซึ่งห้องนี้เนี่ยก็คือห้องแต่งตัวนะครับในขณะที่สาวกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปฝึกซ้อมกันอยู่นั้นครูลูซิเฟอร์ก็ได้เดินมาตรงที่เพจอยู่ซึ่งก็คือความชิบหายของเพจที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละครับแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเธอนั้นได้บอกกับเพื่อนของเธอว่าวันนี้เธอจะขอลาซ้อมหลังจากที่เพื่อนๆออกไปแล้วครูลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับเพจว่าในตอนนี้เวลาอีเวนต์มันได้จบลงแล้วผมก็ขอดูใบจ้างงานของเพจด้วยความโง่เขลาของเพจมันก็ได้ยื่นใบให้กับเธออย่างง่ายดายและความจริงก็ได้เปิดเผย
ยว่าเธอนั้นได้มุนเข็มนาฬิกาให้เดินหน้า5นาทีซึ่งก็ทำให้เพื่อนของเราในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นลูกจ้างของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคำว่าจ้างของเธอนั้นก็คือหลังจากนี้1สัปดาห์จะให้เพื่อนมาเป็นคนรักของเธอตัดมาในตอนกลางคืนที่ในตอนนี้เพื่อนของเราเนี่ยก็ถูกน้องสาวบ่นใหญ่เลยนะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาหาผู้อำนวยการเพราะว่าเธอนั้นอยากจะขอให้เพื่อนของเรานั้นเอาคุยเขาสัตว์ไปด้วยในวันที่ไปสำรวจซากโบราณสถานและก็ตัดมาในตอนเช้าที่ในตอนนี้เพคและครูลูซิเฟอร์ก็ได้มานั่งจิบชาคุยกันซึ่งเธอก็ได้เล่าให้เพคฟังว่าที่เธอมาเรียนที่นี่นั่นก็เพราะเธอจะต้องมาสอหาคุณนางที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปเป็นสามีแต่เธอก็ไม่ชอบนะเลยให้เพคของเราเนี่ยมาเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกพ่อบ้านที่จะมาเยี่ยมในไม่กี่วันหลังจากนี้เพคของเราที่ได้ยินก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่เคยคบกับใครมาก่อนเป็นคนอื่นมันจะไม่ดีก็หรอครูลูซิเฟอร์จึงเรียกให้เพคมาไกลๆพร้อมกับถามว่าหรือจะให้ฉันเอาเรื่องที่ท่ามองไปบอกคนอื่นดีล่ะซึ่งก็ทำให้เพคของเราเนี่ยไม่มีทางเลือกและทำตามในที่สุดตัดมาในตอนกลางคืนเพคของเราเนี่ยก็นั่งเรียนหนังสือโดยที่มีครูลูซิเฟอร์นั้นช่วยสอนแต่ในขณะที่กำลังสอนกันอยู่นั้นลีซ่าเธอก็ได้เดินเข้ามาด้วยความหึงพร้อมกับขิงใส่ครูลูซิเฟอร์ไปว่าเธอนั้นเคยได้จับมือกับเพคด้วยแหละซึ่งที่เธอพูดไม่น่าจะทำให้ทุกคนในห้องต่างก็พากันงงเลยนะส่วนเพคก็ได้ถามกับลีซ่าว่ารู้จักการจูบหรือเปล่าในขณะที่ลีซ่ากำลังจะตอบฟิลฟี่เธอก็ได้พูดว่าเธอนั้นก็เคยจูบกับเพคในตอนสมัยเด็กนี่มันแอบแซบนี่ว่าแล้วก็ตัดไปในตอนเช้าในวันนี้เพคและครูลูซิเฟอร์ก็จะไปออกเดทด้วยกันเพื่อสร้างหลักฐานว่าทั้งสองนั้นเป็นคู่รักผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าครูลูซิเฟอร์เนี่ยโคตรจะน่ารักเลยอะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปเดทกันในวันหยุดโดยมีลิซ่าและฟิลฟี่แอบตามทั้งสองไปเมื่อมาถึงเมืองครูลูซิเฟอร์ก็ได้พาเพคมาตัดชุดหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปเดทกันต่อจนถึงตอนเย็นในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินกลับก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาเข้ามาทำร้ายเพคและครูลูซิเฟอร์ครูลูซิเฟอร์ที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกกับเพคว่าให้เพคนั้นจัดการสองคนข้างหน้าเพื่อที่จะให้เธอมีช่องว่างในการอัญเชิญมังกรจักรกลและแผนการที่สุดฉลาดก็ได้เริ่มขึ้นเพคก็ได้เข้าไปโจมตี2คนที่อยู่ข้างหน้าส่วนครูลูซิเฟอร์เธอก็ได้อัญเชิญมังกรจักรกลพร้อมกับใช้ท่าที่มีชื่อว่าไวบัตจัดการพวกตัวประกอบซึ่งท่านี้ก็คือการที่เธอนั้นสามารถทำลายอนาคตได้ทำให้เธอนั้นสามารถจัดการศัตรูได้อย่างอีซี่อีซี่และในขณะเดียวกันหนึ่งในคนที่มาโจมตีก็จะหนีแต่เสือกโชคร้ายไปเจอกับพ่อบ้านของครูลูซิเฟอร์จึงทำให้มันนั้นถูกจับตามเพื่อนๆไปหลังจากนั้นทุกคนก็ได้พากันมาที่ร้านอาหารซึ่งครูลูซิเฟอร์ก็ได้แนะนำเพคให้กับพ่อบ้านรู้จักแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีหนุ่มผมเหลืองที่มีชื่อว่าบาเซลิสเดินมาพร้อมกับขอท้าเพคประลองเพื่อชิงตัวครูลูซิเฟอร์ผมก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าบาเซลิสเนี่ยมันเป็นคู่มั่นของครูลูซิเฟอร์และการประลองก็จะเริ่มขึ้นในอีก3วันข้างหน้าโดยความที่ต้องรอเทของเพคเนี่ยเขาก็ได้รับคำท้าของบาเซลิสตอนที่4ในตอนนี้เนี่ยบาซิลิสก็ได้คุยกับคนคนหนึ่งเรื่องโบราณสถานกับหญิงสาวที่เป็นกุญแจแล้วก็ตัดมาในห้องเรียนเพคของเราเนี่ยก็หาวปากกว้างเลยนะและในขณะเดียวกันครูลูซิเฟอร์ก็ได้เดินมาหาเพคพร้อมกับขอบคุณเรื่องเมื่อคืนที่เพคนั้นตอบรับคำท้าของบาซิลิสและสาเหตุที่เพคของเราหาวไม่หยุดนั่นก็เพราะเมื่อเช้าเขาต้องไปรับงานเป็นเตเลตแต่เช้าและทำให้เขานั้นนอนไม่พอหลังจากที่จบคาบเรียนเพคของเราที่กำลังจะเดินไปที่ไหนสักทีก็ได้เจอกับนักเรียนผมสีส้มเมื่อเธอได้เจอกับเพคเธอก็ได้ถามกับเพคว่าวันนี้แฟนสาวไม่อยู่ด้วยงั้นหรอเพคชิงงงก็ถูกพามาที่ห้องนึงซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็จะมีลิซ่าและฟิลฟี่ที่ใส่ชุดเมดอยู่ก็ดับเบิลดับเบิลคือเรือนะที่พวกเธอทั้ง3ใส่ชุดเมดนั้นก็พออยากจะให้เพคของเราเนี่ยได้พักผ่อนจากการทำงานส่วนลิซ่าเธอก็ได้บอกกับเพคว่าถ้าอยากจะทำเรื่องลามกแล้วก็นิดหน่อยก็ได้นะและก็ตัดมาที่มังหลวงนะปราสาทอาทิตย์มาตาที่ในตัวนี้เราคุณนางใหญ่ก็ได้มาประชุมกันเรื่องที่แร็กนาร็อกนั้นกำลังจะตื่นขึ้นจากหินซึ่งแร็กนาร็อกเนี่ยก็คืออาร์บีที่แข็งแกร่งที่สุดและมีพลังมากกว่าปกติที่จะอยู่ในซากโบราณสถานแห่งละ1ตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นเราคุณนางก็ได้หารือเกี่ยวกับแร็กนาร็อกแต่ระหว่างที่กำลังหาลือกันอยู่นั้นก็ได้มีคุณนางตระกูลหนึ่งที่เขาได้เสนอว่าถ้าหากอยากจะรู้เรื่องของแร็กนาร็อกให้มากขึ้นเราจึงต้องรีบสำรวจซากโบราณสถานและก็ขอให้มอบหมายภารกิจนี้ให้ลูกข้าจัดการเถอะตัดมาในตอนกลางคืนผู้อำนวยการก็ได้เรียกเหล่าภาคีอัศวินมาประชุมเรื่องที่จะไปสำรวจซากโบราณสถานหลังจากที่เสร็จการประชุมเพคของเราก็ได้มาแช่น้ำอย่างสบายใจในห้องอาบน้ำแต่ในขณะที่กำลังแช่น้ำอย่างสบายใจอยู่นั้นพระเอกก็ได้หันมาเจอกับฟิลฟี่ที่มานั่งแช่น้ำอยู่ข้างๆโอ้โหแม่เจ้าพระเอกที่เห็นเนี่ยก็ถึงกับเก็บทรงไม่อยู่เพราะภูเขาของน้องนางมันช่างใหญ่ซะเหลือเกินซึ่งที่ฟิลฟี่มาอยู่ในห้องอาบน้ำในเวลานี้นั่นก็เพราะเธอไปฝึกซ้อมจนกลับมาดึกผู้อำนวยการที่รู้ก็ได้บอกให้เธอนั้นมาใช้ห้องอาบน้ำได้แต่ความจริงแล้วมันก็เป็นแผนของเธอนั่นแหละที่จะให้ฟิลฟี่มาเจอกับเพคในห้องอาบน้ำเมื่อเป็นเช่นนั้นเพคของเราก็จะขอตัวแต่ฟิลฟี่เนี่ยเธอก็ได้บอกว่าทำไมล่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเรายังอาบน้ำด้วยกันอยู่เลยแถมฉันก็ไม่เข้าอาบน้ำกับผู้ชายที่ไม่ชอบหรอกนะส่องสนิทภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ในขณะที่เพคกำลังส่องดูภูเขาอยู่นั้นฟิลฟี่เธอก็ได้หลับลงไปเลยนะเพคที่เข้าไปประคองก็ได้บอกกับฟิลฟี่ว่าจะ
มานอนในห้องอาบน้ำไม่ได้นะฟิลฟี่ที่ได้ยินก็ขอบคุณเพราะก็หลับไปอีกรอบในขณะเดียวกันเพ่ก็ได้ถามกับฟิลฟี่ว่าแผลที่ตรงไหล่น่ะหายไปแล้วหรอในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเพ่เนี่ยก็เวียนหัวจนสลบไปเลยและก็ตัดมาในเช้าวันใหม่ภารกิจสำรวจซากโบราณก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งภารกิจในครั้งนี้เนี่ยบาเซลิกก็จะมาเข้าร่วมด้วยลิซ่าที่รู้อย่างนั้นก็ไม่พอใจเลยนะแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้หลังจากนั้นทีมสำรวจก็ได้มาถึงซากโบราณสถานแต่ครูลูซิเฟอร์เนี่ยเธอก็อยากโชว์เดี่ยวจึงได้บินเข้าไปคนเดียวและในขณะเดียวกันก็ได้มีเดียโบลอสปรากฏตัวขึ้นซึ่งทีมสำรวจที่เห็นเนี่ยก็น่าเชื่องกันไปเลยนะเดียโบลอสก็ไม่รอช้าเข้าไปโจมตีน้องหัวดำในทันทีแต่ก็ได้เพย์ของเราเนี่ยช่วยไว้ทันซึ่งเดียโบลอสเนี่ยมันก็ไวมากๆเลยนะไวจนไม่มีใครยิงมันโดนเลยอะแต่ก็ไม่ใช่สำหรับครูลูซิเฟอร์เพราะว่าเธอได้ใช้ไวบาร์ดซึ่งก็ทำให้ยิงเจ้าเดียโบลอสโดนนะครับและในขณะเดียวกันบาซิลิสก็ได้ท้าเพย์แข่งข้าเจ้าเดียโบลอสซึ่งท้าเพย์ของเราชนะก็จะได้ตัวครูลูซิเฟอร์ไปเฮ้ยนี่มันลักสามเศร้าหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่การแข่งนะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเดียโบลอสมันก็ได้เปรียบสุดๆเพราะมันได้เติมทูมันนี่ไป500แถมยังซื้อของเติมอีกด้วยในขณะที่มันกำลังโลดแล่นอยู่บนท้องฟ้าขวานเล่มใหญ่ก็ได้ปาไปปักที่หัวของมันซึ่งก็ทำให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ตัดมาในอดีตของพระเอกที่เขานั้นได้ฝึกท่าใหม่ซึ่งท่านี้เนี่ยความเสียหายมันก็โคตรเยอะเลยนะและก็ตัดกลับมาในปัจจุบันพระเอกที่ตื่นขึ้นเนี่ยก็มาเจอกับครูลูซิเฟอร์ที่ในตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ในโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็มุ่งตรงไปที่แท่นบูชาที่อยู่ตรงใจกลางเมื่อมาถึงครูลูซิเฟอร์เนี่ยเธอก็วิ่งตรงไปที่แท่นบูชาในทันทีซึ่งก็ทำให้มีแสงบางอย่างสว่างขึ้นพร้อมกับประตูปริศนาที่เปิดออกมังกรเหล็กไร้พ่ายตอนที่5ในตอนนี้ประตูของโบราณสถานก็ได้เปิดออกพร้อมกับความจริงที่ว่าครูลูซิเฟอร์นั้นไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้แต่เธอนั้นเป็นผู้รอดชีวิตจากโบราณสถานก่อนที่โบราณสถานจะถล่มพระเอกก็ได้ดึงแขนพาเธอเข้าไปข้างในเมื่อเข้ามาแล้วครูลูซิเฟอร์ก็ได้เล่าอดีตที่แสนเศร้าให้กับพระเอกฟังพระเอกที่ได้ฟังน่ะก็ปลอบใหญ่เลยนะแต่เธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าลูกคุ้งขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะอย่าไปฟังน้ำเสียงอ่อนแอของผู้หญิงอย่างจริงจังจะดีกว่าเพราะนั่นน่ะคือจุดอ่อนอย่างเดียวของเธอแต่ว่าทำไมถึงจะดีกับคนอื่นขนาดนี้ล่ะทั้งที่เป็นเจ้าชายของอาณาจักรเก่าที่มีชื่อเสียงไม่ดีแท้ๆพระเอกที่ได้ยินน่ะก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีพร้อมกับพูดว่าผมคิดว่านั่นเป็นโชคชะตาซะมากกว่าเหตุผลที่ผมไอริและท่านแม่ถูกไล่ออกจากราชวังนั่นก็เพราะท่านปู่ของผมที่ทนดูต่อการกระทำของราชวังไม่ไหวจึงได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยพวกเราที่ทำให้ประชาชนต้องทุกข์ทรมานสุดท้ายแล้วพวกเราก็โดนตีตัวออกห่างไม่ว่าจะเป็นราชวังหรือประชาชนครูลูซิเฟอร์ที่ได้ฟังก็ได้ถามว่าไม่แค้นใครบ้างเลยหรอพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าแค้นสิคงคิดว่าไม่มีใครในโลกนี้ช่วยพวกเราหรอกแล้วผมก็เริ่มจะเกลียดทุกอย่างจนได้มาเจอกับฟิลฟี่ที่เธอได้ช่วยผมเอาไว้ผมที่ไม่มีค่าอะไรเลยแต่ก็มีฟิลฟี่ที่มาหาทุกวันในขณะที่กำลังซึ้งกันอยู่นั้นสว่านขนาดใหญ่ก็จอดทะลุออกมาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือลิซ่านี่แหละครับและก็ตัดมาในตอนเย็นที่ในตอนนี้เพคของเราเนี่ยก็ถูกน้องไอรีบ่นแถมเธอก็ยังเอาชาที่ครูลูซิเฟอร์ฝากเอาไว้มาให้เพคดื่มหลังจากที่ดื่มไปเนี่ยเพคมันก็หลับไปเลยนะนั่นก็เพราะในชาเนี่ยมันมียานอนหลับตัดมาในตอนกลางคืนที่ในตอนนี้การประลองระหว่างบาซิลิสและครูลูซิเฟอร์ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งก็เป็นฝ่ายครูลูซิเฟอร์ที่แพ้ในขณะที่เธอกำลังจะโดนปิดฉากก็ได้นาลอเพคเข้ามาช่วยไว้ทันลูกอาคาเดียตอนนี้มาเข้าร่วมประลองแล้วครับเชียร์อย่างเท่เชียร์เพคมาที่นี่ได้นั่นก็พอมารู้อยู่แล้วนะครับว่าในชาเนี่ยมันมียานอนหลับหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเพคก็ได้ใช้รีโลดอนไฟเข้าโจมตีแต่ก็ไร้ผลเพราะว่าบาซิลิสเนี่ยมันได้ดึงความสามารถของไวบาร์ดมาใช้ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามังกรของบาซิลิสเนี่ยมันมีความสามารถดูพลังของคนอื่นในระหว่างที่เพคของเรากำลังวิเคราะห์อยู่นั้นบาซิลิสมันก็ได้ยิงปืนมาทางครูลูซิเฟอร์แต่เพคของเราก็ได้เข้าไปกันไว้ทันซึ่งมันก็คือแผนล่ะครับที่บาซิลิสมันจะดูดพลังของเอกมาใช้แล้วมันก็ได้ผลทำให้ในตอนนี้บาซิลิสมันได้เปรียบเพคโคตรในขณะที่เพคกำลังเสียการควบคุมและกำลังจะแพ้ครูลูซิเฟอร์เธอก็ได้ล้ำให้พร้อมกับบอกว่าให้เพคนั้นเลิกต่อสู้เพื่อเธอได้แล้วแต่เพคของเรามันก็ทำมาเทพร้อมกับพูดว่าเธอเป็นคนรักของผมนะครับหลังสิ้นคำพูดเพคของเราก็ได้ฟันดาบไปที่บาซิลิสอีกครั้งบาซิลิสที่ความมั่นใจเต็มเปี่ยมก็น่าเจียมไปเลยนะที่กอของมันกำลังจะแตกพูดยังไม่ทันขาดคำระเบิดครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นและนี่ก็คือกระบวนท่ารับของพระเอกที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาเองตัดมาในตอนเช้าที่ในตอนนี้ครูลูซิเฟอร์และพระเอกพอกับพ่อบ้านก็ได้มาคุยกันซึ่งพ่อบ้านก็ได้บอกกับพระเอกว่าตัวเขาจะสนับสนุนพระเอกและครูลูซิเฟอร์ให้แต่งงานกันพระเอกที่กำลังงงก็ถูกครูลูซิเฟอร์เรียกให้ไปนั่งไกลๆหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกชอบพระเอกพร้อมกับจูบไป1 ครั้งแต่1 ครั้งมันไม่พอขออีกครั้งละกันแถมในครั้งนี้เนี่ยก็เล่นซะผมฟินตามไปเลยนะตอนที่6เริ่มตอนมาที่เด็กสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นกำลังเดินอย่างระแวงและก็ตัดมาที่พระเอกที่ในตอนนี้พวกเขาก็วางแผนที่จะให้พระเอกนั้นมาทำความรู้จักกับเซริเทียลากิสซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแถมยังเก็บผู้ชายอีกด้วยและทางเดียวที่จะทำให้พระเอกรู้จักกับเธอนั้นก็คือพระเอกจะต้องแต่งหญิงนะหลังจากที่เด็กสาวคนนี้เดินมาสักพักเธอก็มาหยุดที่มานั่งในขณะเดียวกันเธอก็ได้เจอกับหญิงสาวปริศนาที่นั่งคุยกับแมวซึ่งเธอคนนี้ก็คือเซริเทียลากิสคุยกันได้ไม่นานก็ได้มีชายปริศนาเข้ามาโจมตีทั้งสองก่อนที่มันนั้นจะหนีไปแต่ก่อนที่มันจะ
หนีไปมันก็ได้ฝากบาดแผลไว้ที่แขนของเด็กสาวผมสีดำโดยความเป็นรุ่นพี่ของเซเลเชียเธอก็ได้พาเด็กสาวคนนี้มาทำแผลที่ห้องของเธอคือผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเด็กสาวคนนี้น่ะก็คือพระเอกนั่นแหละเป็นไงล่ะน่ารักคาวาอี้ใช่ไหมล่ะหลังจากที่ทำแผลเสร็จพระเอกก็ได้บอกชื่อป้าปอมไปว่าลูโนและก็ตามแม่ในตอนเช้าในขณะที่พระเอกของเรากำลังนั่งคิดเรื่องเมื่อคืนอยู่นั้นครูลูซิเฟอร์และลีซ่าก็ได้เข้ามาหาพระเอกหลังจากนั้นทั้งสองก็ย่างพระเอกจนสาวรอบข้างเนี่ยมองกันใหญ่เลยนะตามแม่ในตอนกลางคืนก็ได้มีคนมาหาบาซิลิสที่ขู่บาซิลิสที่เห็นเนี่ยก็ได้ขอโอกาสอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้นะครับชายคนดังกล่าวก็ไม่รอช้าจากการฆ่าบาซิลิสในทันทีและก็ตามแม่ในตอนเช้าในตอนนี้ซิลิเทียและลีซ่าก็ได้ทะเลาะกันเรื่องที่พระเอกมาเข้าเรียนผู้อำนวยการที่เห็นอย่างนั้นจึงได้เสนอว่าให้พระเอกและซิลิเทียมาประลองกันซึ่งเธอก็ตอบตกลงพร้อมกับบอกว่าเจอกันที่เกาะเลียสวันเวลาก็ได้พามาจนถึงวันที่นักเรียนทุกคนมาที่เกาะเลียสหลังจากนั้นการฝึกก็ได้เริ่มขึ้นและหลังจากที่ทุกคนฝึกเสร็จทุกคนก็ได้มาพักผ่อนส่วนเพของเราก็จะคืนชุดผู้หญิงให้กับรุ่นพี่ที่เห็นความรับผิดชอบของพระเอกเนี่ยจึงจะแต่งหญิงให้เป็นของขวัญแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีรุ่นพี่คนมาตามพร้อมกับบอกว่ามีธุระด่วนเมื่อพระเอกมาถึงก็ได้เจอกับซิลิเทียที่นอนเปื่อยอยู่พระเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รีบปลอมตัวเป็นผู้หญิงเลยนะหลังจากนั้นพระเอกที่ปลอมตัวเป็นลูโนก็ได้นวดหลังให้กับซิลิเทียแล้วเมื่อนวดเสร็จซิลิเทียที่เห็นลูโนเป็นคนนวดให้ก็รู้สึกดีใจเพราะก็นัดเจอพวกนี้ในเวลาพักพระเอกที่รอดตายมาได้เนี่ยก็รีบออกมาจากห้องแต่ก็มาเจอกับรุ่นพี่ที่ตามพระเอกมานวดแต่ก็ยังโชคดีที่ได้ครูลูซิเฟอร์มาช่วยแล้วเวลาก็ได้พามาจนถึงตอนดึกพระเอกที่กำลังหลับเนี่ยก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าเจอกับน้องฟิลฟี่คนดีคนเดิมแถมยังมาพร้อมกับชุดนอนไม่ได้นอนอีกด้วยฟิลฟี่ที่เห็นพระเอกตื่นก็ได้ถามกับพระเอกว่าขอกอดได้หรือเปล่าพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็นึกถึงอดีตเลยนะที่ฟิลฟี่คอยกอดเขาอยู่ตลอดเวลาฟิลฟี่ก็ไม่รอช้าเข้าไปกอดพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกพวกเราน่ะถ้ารู้จังแพ้แล้วก็ฉันจะเป็นคนที่ต่อสู้กับรุ่นพี่เซลิดเองจะไม่ยอมปล่อยให้รู้จังต้องถูกไล่ออกเด็ดขาดพระเอกที่ได้ยินก็ขอบคุณด้วยความซาบซึ้งเลยนะและก็ตามแม่ในตอนเช้าพระเอกที่ปลอมตัวเป็นลูโนก็ได้มาเจอกับซิลิเทียตามที่ได้นัดกันเอาไว้หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปเที่ยวเล่นจนมาจบที่แคมปิ้งในระหว่างที่กำลังชิลกันอยู่นั้นซิลิเทียเธอก็ได้บอกความจริงที่ว่าจริงๆแล้วเธอน่ะไม่ได้เกลียดผู้ชายพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็สตันไปเลยนะมังกรเหล็กไร้พ่ายตอนที่7เปิดต่อมาที่เมืองหลวงณปราสาทอาทิตย์มาตาในตอนนี้ก็ได้มีทหารมารายงานกับราชินีว่าในตอนนี้ยังไม่พบเจอซากฟอสซิลของแร็กนาร็อกซึ่งที่พบก็มีแค่เปลือกไข่เปล่าที่แร็กนาร็อกนั้นทิ้งเอาไว้ตาชามาที่เซเลสเทียที่ในตอนนี้เธอก็ได้บอกกับซานเนียว่าจริงๆแล้วเธอชอบผู้ชายแถมตัวเธอในตอนเด็กนั้นก็ยังมีอาจารย์ผู้ชายที่อ่อนโยนและแข็งแกร่งและอีกอย่างเธอก็ไม่สามารถขอร้องความช่วยเหลือจากผู้ชายได้นั่นก็เพราะเธอเป็นสี่ขุนนางเป็นลูกสาวคนโตของบ้านลากิดแล้วก็เป็นหัวหน้าภาคีอัศวินชาวมาที่ทะเลที่ไหนตอนนี้เพจพร้อมกับเราสาวๆก็ได้มาเล่นน้ำส่วนเพจของเราก็วิ่งหนีเข้าป่าเลยนะเพราะว่าเขาทนดูสาวๆในชุดว่ายน้ำไม่ได้น้องไอริเทียนสาวๆคนอื่นมีหน้าอกสะบึมก็ได้กำมะม่วงของตัวเองที่มันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันซาลิเทียและซาเนียก็ได้เดินมาพร้อมกับบอกผู้อำนวยการว่าที่เรามาที่นี่นั่นก็พอการฝึกไม่ใช่หรอกค่ะผู้อำนวยการจึงได้ตอบไปว่าพูดอะไรแบบนั้นกันถึงเธอจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ใส่ชุดว่ายน้ำซะน่ารักมาเลยไม่ใช่หรอซาลิเทียจึงได้บอกว่ามันเป็นชุดที่ลูโนเลือกให้และเธอก็ได้ถามหาลูโนก็แน่แหละครับเมื่อเธอสนองพวกรุ่นพี่ก็ต้องเสนอพวกเธอจึงไม่รอช้ารีบนำเสนอชุดว่ายน้ำให้กับเพกในทันทีพเอกที่พยายามดิ้นหลุดมาได้ก็ดันวิ่งชนเซเลสเทียจนล้มจึงทำให้เธอไม่พอใจเพราะก็เดินกลับไปที่พักในทันทีส่วนเพกของเราก็ได้นึกถึงคำพูดของเธอที่เธอได้พูดไว้ว่าจะต้องไปขอโทษพเอกให้ได้นั่นก็เพราะเธอได้เรียนรู้ทักษะดาบและการต่อสู้มาจากเวสโรเบสหรือก็คือปู่ของพเอกและสาเหตุที่เธอไม่อยากให้พเอกเข้าร่วมการต่อสู้นั่นก็เพราะเธอไม่อยากจะให้ร้านของอาจารย์ต้องมาเจอกับอันตรายหลังจากนั้นเวลาก็ได้พามาจนถึงตอนมืดของเราที่มัวแต่คิดเรื่องเซเลสเทียก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันไปเลยและในขณะเดียวกันก็ได้มีชายแปลกหน้าที่มานัดคุยเรื่องบางอย่างเรากับว่าพวกเขานั้นกำลังจะทำเรื่องที่โคตรจะชั่วร้ายและก็ตามมาในตอนเช้าที่ในตอนนี้การประลองก็ได้เริ่มขึ้นเซเลสเทียเธอก็ได้ชักดาบออกมาพร้อมกับพูดว่าจงลงมาจากสวรรค์มังกรแห่งราชวงศ์ที่สืบสายเลือดของอาณาจักรใหม่จงห่อหุ้มสายฟ้าฟาดและทำให้สวรรค์ไล่ลำลินเวิร์มซึ่งนี่ก็คือมังกรจักรกลอพรเชษของเซเลสเทียนะครับหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายก็พากันฟาดฟันกันอย่างสูสีและในขณะเดียวกันที่ชายปริศนาคนหนึ่งกำลังวิ่งท่านารุโตอยู่ในป่าก็ได้ถูกรุ่นพี่มาดักเอาไว้เพราะชายคนนี้ก็คือสปายที่มาจากเฮเบิร์กแถมเธอยังไม่ใช่ผู้ชายอีกด้วยเพราะว่าเขาก็คือซานเนียนี่แหละครับแล้วก็ตัดกลับมาที่พระเอกที่ในตอนนี้ก็กำลังสู้กับเซเลสเทียกันอย่างเบามันแต่แล้วความสนุกก็ต้องหยุดลงนั่นก็เพราะมีนวดมือขนาดใหญ่โผล่มาจากผืนส่วนทางด้านฟิลฟี่ที่วิ่งมาจนไหนก็ได้ล้มแต่ผู้อำนวยการก็ได้เข้ามากอดพร้อมกับบอกว่าจะไม่ให้ใครชิงตัวเธอไปอีกแล้ว
ถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นอาณาจักรใหม่ก็ตามตัดกรรมอาชีพเอกชินายตอนนี้เซเลสเทียก็ได้บอกกับเอกว่าตัวเธอนั้นจะจัดการเจ้าหมึกยักษ์นี่ด้วยตัวคนเดียวซึ่งไอ้เจ้าหมึกยักษ์เนี่ยก็คือแร็กนาร็อกนะครับพูดแล้วก็ไม่รอช้าเซเลสเทียก็ได้เข้าไปโจมตีในทันทีแต่ก็มีตัวเสือกซานเนียเข้ามาขัดพอกระคืนชีพให้กับแร็กนาร็อกหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาโจมตีเซเลสเทียแต่เอกของเราก็เข้ามารับการโจมตีไว้ทันซานเนียที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกความจริงที่ว่าสาเหตุที่ปู่ของเอกตายนั่นก็เพราะเซเลสเทียเป็นคนฆ่าแต่เอกของเราก็ไม่สนใจพร้อมกับพูดว่าขอโทษที่รอไปก่อนหน้านี้นะครับเอาไว้จะยอมรับการลงโทษหลังจากนี้ละกันและนี่ก็คือเวลาที่ทุกคนรอคอยเอกของเราก็ได้ชักดาบกองกายสีดำออกมาและก็ได้พูดว่าจงปรากฏกายออกมามังกรแห่งความตายจะกินเลือดเนื้อของเทพจงแหวกเมฆสีดำของสวรรค์ซาบาฮามูดก่อนที่จะไปโชว์เทพเอกก็ขอโชว์รอด้วยคำพูดที่ว่าผมไม่ได้กดแค้นลุงพี่เซริสหรอกครับเพราะผมชอบคุณที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนแต่ก็ยังขี้อายจะปกป้องคุณได้ครับแถมปู่ของผมที่คุณนับถือเมื่อพูดจบเอกของเราก็ได้เข้าไปโจมตีแร็กนาร็อกในทันทีส่วนซานเนียที่จะขัดขวางก็โดนจัดการไม่อย่างง่ายดายส่วนเอกของเราก็ได้ใช้กระบวนท่าลับที่มีชื่อว่าเอ็นแอคชั่นซึ่งก็เป็นท่าที่เอกคิดค้นขึ้นมาจนกว่าการเคลื่อนไหวที่ยาวนานของมังกรจะหยุดลงแถมท่านี้ก็ยังเป็นท่าที่ทำให้การโจมตีแบบต่อเนื่องนั้นไร้ขีดจำกัดแต่ก็มีวันหมดนะนั่นก็คือตอนที่เอกของเรานั้นอ่านการโจมตีของศัตรูทั้งหมดแล้วก็นั่นแหละครับผลแพ้ชนะก็น่าจะรู้กันอยู่และในขณะเดียวกันก็ได้มีชายที่มีชื่อว่าฮาเยสบอกกับเอกของเราว่าอีกไม่นานฝันร้ายเมื่อ5ปีก่อนก็จะหวนคืนกลับมาแล้วหลังจากที่พูดจบซานเนียและฮาเยสก็ได้หนีไปและก็ตามไปในตอนกลางคืนชินายตอนนี้เอกก็ได้มาทำแพ้กับเซเลสเทียและทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันแถมเอกของเราเนี่ยก็ได้ชมเซเลสเทียว่าน่ารักซึ่งก็ทำให้เซเลสเทียของเราเนี่ยเขินหนักกันเลยนะและในขณะเดียวกันก็ได้มีวัตถุปริศนาลอยขึ้นมาจากน้ำซึ่งนี่ก็คือซากโบราณอีกแห่งหนึ่งส่วนผู้ในการก็ได้บอกกับนักเรียนทุกคนว่าหลังจากนี้จะบอกเป้าหมายที่แท้จริงของการเข้าค่ายนี้ให้ฟังตอนที่8ย้อนเรียนมา9ปีที่แล้วในพระราชวังที่ในตอนนี้เราเด็กๆล้มถึงพระเอกก็ได้ทำรูปปั้นล้มจนเกิดความเสียหายซึ่งไอเด็ก2คนนี้เนี่ยก็จะโยนความผิดให้ฟิลฟี่ในขณะที่ฟิลฟี่ของเรากำลังจะยอมรับความผิดอยู่นั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นคนทำรูปปั้นล้มเองจึงทำให้ฟิลฟี่นั้นหลุดพ้นจากความผิดในครั้งนี้หลังจากที่ออกจากห้องมาแล้วฟิลฟี่ก็ได้มาขอบคุณพระเอกพร้อมกับยัดขนมเข้าปากของพระเอกไป1ชิ้นและก็ตามไปในปัจจุบันที่ในตอนนี้พระเอกก็ได้เข้ามาหาฟิลฟี่ที่ห้องแต่ในขณะเดียวกันลิซ่าก็ได้มาหาพระเอกพร้อมกับบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะบอกซึ่งเรื่องที่จะบอกกับเพกนั่นก็คือในตอนนี้เธอได้ปลดลิเมเตอร์ดากูไนของเพกให้แล้วแถมเธอยังบอกกับเพกอีกว่าเพียงแค่ป้อนรหัสเข้าไปก็จะสามารถปลดลิเมเตอร์ได้ซึ่งรหัสก็คือคำว่า over limit แต่เธอก็ได้สั่งกับเพกว่าอย่าเพิ่งทดสอบเพราะในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือตายและก็ตามไปในตอนเช้าที่ในตอนนี้ทุกคนก็ได้มาที่โบราณสถานที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เข้าไปด้านในของโบราณสถานเมื่อเข้ามาข้างในทุกคนก็ได้แยกย้ายกันสำรวจโดยแบ่งเป็นสามกลุ่มกับอีกหนึ่งคนที่ต้องไปคนเดียวนั่นก็คือเซเลสเทียแต่เพกของเราที่เซเลสเทียจิตตกจึงได้ชวนเธอมาร่วมทีมหลังจากที่ไปได้ครึ่งทางแล้วในระหว่างที่ทีมของเพเอกกำลังสำรวจอยู่นั้นก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่อยู่อีก100เมตรข้างหน้าเพเอกจึงได้อาสาที่จะไปดูเมื่อมาถึงเพเอกก็ได้เจอกับสาวน้อยผมสีมิ้นที่เธอนั้นนอนสลบอยู่ส่วนครูลูซิเฟอร์ที่ตามมาที่หลังแล้วเห็นก็ได้บอกกับไอรีและน็อกให้ไปร่วมทีมกับเจ้าหญิงก่อนส่วนเขากับลูกจะอยู่ตรวจสอบเด็กสาวคนนี้ที่นอนสลบครูลูซิเฟอร์เธอก็ได้ร้องแตะไปที่หน้าของเด็กสาวแต่ในขณะเดียวกันเด็กสาวเธอก็ได้ลืมตาตื่นพอก็ลุกขึ้นมาแนะนำตัวซึ่งเธอก็มีชื่อว่าลาคูเชเป็นผู้ดูแลโบราณสถานแห่งนี้ครูลูซิเฟอร์จึงได้ถามเรื่องอดีตของคูเชแต่เธอก็ได้ตอบว่าเกี่ยวกับบันทึกในอดีตมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะคะคิดว่านอนมากไปจนทำให้ลืมน่ะหลังจากนั้นคูเชเธอก็ได้บอกว่าจะทำตามคำสั่งของครูลูซิเฟอร์แถมเธอยังได้บอกอีกว่าถ้าล้างต้นปลอดภัยเธอก็จะสามารถเชื่อมต่อส่วนกลางได้ในทันทีและก็จะสามารถสำรองความทรงจำได้อีกด้วยเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วพระเอกและครูลูซิเฟอร์ก็ได้พาคูเชไปให้ทุกคนรู้จักในขณะเดียวกันพระเอกที่เห็นฟิวฟี่อาการไม่ค่อยดีก็จะเดินเข้าไปหาแต่ก็ถูกครูลูซิเฟอร์เข้ามาขัดพร้อมกับบอกว่าเธอมีเรื่องที่คาใจกับเด็กคนนั้นเพราะถ้าที่เธอถามมันเหมือนกับว่าเธอเป็นแค่เพียงผู้ดูแลระบบทั้งนั้นก็แสดงว่ามันต้องมีคนที่สร้างเธอขึ้นมาและก็ตัดกลับมาที่ปราสาทอาทิตย์มาตาที่นายตอนนี้เราคุณนาก็ได้มาประชุมเรื่องที่จะรับมือกับแร็กนาร็อกตัดกลับมาที่พระเอกที่นายตอนนี้ก็ได้ไปสำรวจพร้อมกับฟิลฟี่เมื่อเข้ามาจนลึกที่สำรวจก็ได้เจอกับอาร์บีที่อยู่ในหลอดแก้วแต่ในขณะเดียวกันฟิลฟี่เธอก็ได้ปวดหัวอย่างรุนแรงส่วนเพจของเราก็โดนอาร์บีปริศนาเข้ามาโจมตีพร้อมกับมีรายงานที่ว่าในตอนนี้ได้มีอาร์บีออกไปโจมตีผู้คนที่อยู่ข้างนอกพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกกับผู้อำนวยการว่าให้หยุดการสำรวจเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ผู้อำนวยการก็ไม่ยอมพร้อมกับบอกว่าเราจะต้องไปให้สุดแล้วไปหยุดที่ขุมนรกส่วนฟิลฟี่ของเราที่อากาศรอแลก็ได้ใช้มังกรลิโอไปช่วยผู้คนที่อยู่ข้างนอกพระเอกที่เป็นห่วงก็ได้ใช้บาฮามูตตามฟิลฟี่ไปในทันทีเมื่อตามชั้นพระเอกก็ได้ถามกับเธอว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมฟิลฟี่เธอก็ได้ตอบว่าไม่เป็นอะไรฉันยังไหวหลังจากนั้นทั้งสองก็มาถึงที่แท่นบูชาเมื่อออกมาข้างนอกพระเอกก็ถูกอาบิโจมตีในทันทีแต่ก็ได้ฟิลฟี่ช่วยไปทันแต่ในขณะเดียวกันพระเอกของเราก็เกิดภาพแฟลชแบ็คขึ้นมาในหัวส่วนฟิล
ฟี่เนี่ยก็โดนอาบิสซัดปิวไปเลยนะพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้เข้าไปจัดการอาบิสภายในดาบเดียวพระเอกที่เป็นห่วงฟิวฟี่ก็ได้รีบตามไปดูในทันทีแต่เขาก็ได้พบกับห้องทดลองในยุคจักรวรรดิเก่าผมก็ต้องขอเล่าก่อนนะครับเมื่อ5ปีก่อนพระเอกของเรามันเคยมาที่นี่แล้วก็ได้พบกับมนุษย์ที่ถูกทดลองเพื่อพัฒนาอาวุธหลังจากที่เดินมาสักพักพระเอกก็ได้เจอกับฟิวฟี่ที่เธอนั่งกอดเข่าอยู่ในห้องเก่าๆพระเอกที่เห็นก็ได้เข้าไปประยุงตัวเธอขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าจะพาไปที่ค่ายเดี๋ยวนี้แหละแต่ฟิวฟี่เธอก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ได้นะที่นี่ยังมีอาบิสอยู่พระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเป็นอาบิสแล้วก็ผมจัดการไปแล้วล่ะแต่จู่ๆฟิวฟี่เธอก็ได้ผลักพระเอกเข้ากับกำแพงพร้อมกับบีบคอของพระเอกทันใดนั้นแววตาของเธอก็ได้เปลี่ยนไปแล้วก็ว่าเธอนั้นได้กลายเป็นคนละคนมังกรเล็กไร้ภาคตอนที่9ย้อนไปเมื่อตอนอดีตชิเพของเราได้สัญญากับฟิวฟี่ไว้ว่าตัวเขานั้นจะสร้างประเทศให้ฟิวฟี่อยู่อย่างสบายใจให้ได้เลยฟิวฟี่ที่ได้ยินเนี่ยก็เข้าไปจูบพระเอกในทันทีแถมยังบอกอีกว่ามันเป็นเครื่องรางเพราะพี่สาวนั้นสอนมาสอนยังไงกันล่ะเนี่ยแล้วก็ตัดกลับมาในปัจจุบันเพของเราเนี่ยก็กำลังถูกฟิวฟี่บีบคออยู่ในขณะที่กำลังจะได้ไปต่างโลกเพก็ได้เรียกชื่อฟี่จังขึ้นมาจึงทำให้เธอนั้นได้สติพร้อมกับปล่อยมือออกจากพระเอกและในขณะเดียวกันไฮเยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าขอโทษที่ขัดจังหวะนะท่านเจ้าชายตัดกลับมาที่สาวๆที่ในตอนนี้ก็ได้เจอกับประตูทางเข้าสู่ส่วนลึกแต่ไอริสเธอก็ได้บอกว่าจากที่คุเช่บอกมาการเข้าประตูจำเป็นต้องมีกุญแจครูลูซิเฟอร์ที่ได้ฟังเนี่ยก็สีหน้าเปลี่ยนไปเลยนะและในขณะเดียวกันในฝั่งของพระเอกที่เขาก็ได้หันด้าไปที่ไฮเยพร้อมกับถามว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่แต่ไฮเยมันก็ได้ตอบว่าใจเย็นๆก่อนถ้านายฆ่าฉันยายนั่นก็จะตายไปด้วยนะแล้วก็พอมันเนี่ยได้ปลูกเมล็ดพันธุ์แรกนาล็อกไว้ในโต๊ะของฟิวฟี่แถมยังออกคำสั่งให้ฆ่าลูกอาคาเดียอีกด้วยพระเอกที่ได้ยินก็จึงกับสตาร์พร้อมกับไฮเยที่มันได้ชวนพระเอกมาทำข้อตกลงและก็ตามไปในตอนกลางคืนที่ในตอนนี้พระเอกก็ได้พาฟิวฟี่มานอนพักซึ่งข้อตกลงของไฮเยก็คือหลังจากนี้ไม่กี่วันฟิวฟี่จะต้องตายแต่ก็ยังมีทางรอดนั่นก็คือไฮเยมันจะสั่งให้แรกนาล็อกช่วยฟิวฟี่เอาไว้แต่ก็จะต้องแลกกับการที่พระเอกนั้นจะต้องเปิดประตูส่วนลึกให้กับมันในขณะที่พระเอกกำลังมองฟิวฟี่ด้วยความเป็นห่วงอยู่นั้นเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าหิวแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมกินข้าวชาเพของเรานั้นไม่พูดคำว่าอามพร้อมกับป้อนข้าวเข้าปากของเธอหลังจากที่ป้อนข้าวฟิวฟี่เสร็จพระเอกก็ได้ออกมาจากห้องพระเอกของเราที่กำลังโมโหก็ได้เจอกับผู้อำนวยการหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาคุยกันพระเอกของเราก็ได้บอกว่าผมจำได้แล้วครั้งแรกที่เจอฟิวฟี่ในสถาบันนี้ไม่ใช่เมื่อ7ปีก่อนครั้งสุดท้ายที่เจอนั้นก็คือเมื่อ5ปีก่อนซึ่งผู้อำนวยการก็ได้กล่าวว่าฟิวฟี่นั้นได้ถูกจักรวรรดิเก่าลักพาตัวไปทดลองร่างกายแถมยังตายไปอีกแล้วด้วยและเธอก็เพิ่งมารู้ว่าน้องสาวเป็นอาบิสก็หลังจากที่เป็นผู้อำนวยการได้ไม่นานเพื่อที่จะหาทางช่วยเธอจึงจะต้องไปที่ส่วนลึกที่สุดให้ได้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่ในวันใหม่ชีพของเราก็มาทดสอบเครื่องบาฮามูดแต่เขาก็เมื่อรอจนทำให้โดนลิซ่าบ่นแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีสายจากฟูกิวะคาเดียเข้ามาถึงพระเอกซึ่งฟูกิวก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าอยากจะช่วยเพื่อนสมัยเด็กก็ทำลายแต่นั่นและจัดการกับแรงนาล็อกที่เป็นเจ้านายของเมล็ดก่อนที่จะวางสายฟูกิวก็ได้ขอถามพระเอกหนึ่งเรื่องหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาหาฟิวฟี่ที่ห้องซึ่งฟิวฟี่ก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอนั้นรู้อยู่แล้วว่าในตัวเธอนั้นมีอาบิสแต่เธอก็ยังตายไม่ได้เพราะมีพี่และลูจังที่ขี้เหงาอยู่แต่ในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะเพราะในตอนนี้ลูจังนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากพระเอกที่ได้ยินก็เข้าไปกอดพร้อมกับพูดว่ามันไม่จริงเพราะว่าผมนั้นอ่อนแอมาตลอดในวันนั้นฟิวฟี่ได้ช่วยผมเอาไว้เพราะที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันมาตลอดผมจึงสามารถต่อสู้ได้เพราะงั้นอย่าจากไปเลยนะรับรองว่าครั้งนี้จะต้องช่วยไว้ให้ได้ฟิวฟี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็แบบว่าซาบซึ้งไปเลยนะผ่านไปไม่กี่วันทุกคนก็ได้ลงไปที่ประตูส่วนลึกครูเชที่เห็นทุกคนเนี่ยก็ดีใจไปเลยนะที่ทุกคนนั้นกลับมาหาส่วนครูลูซิเฟอร์ที่เข้าใจสถานการณ์จึงได้ไปเปิดประตูให้กับทุกคนซึ่งก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอึ้งกันไปเลยทุกคนก็ได้เข้าไปที่ส่วนลึกเมื่อได้เข้ามาทุกคนก็งงกันเลยเพราะว่าที่นี่น่ะมันมีแต่น้ำแข็งแต่ครูเชเธอก็ได้บอกว่าความทรงจำของฉันที่สูญหายได้กลับคืนมาแล้วค่ะนึกทุกอย่างออกหมดแล้วและสิ่งที่ฉันจะต้องทำให้บรรลุก็คือการฆ่าพวกคุณทุกคนค่ะในขณะเดียวกันไฮเยพร้อมกับฟิวฟี่ก็ได้โผล่มาและการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งน้องฟิวฟี่ของเราเนี่ยก็โคตรจะโหดเลยนะตัวคนเดียวสามารถจัดการสาวๆได้เกือบหมดส่วนไอริสเธอก็ได้เป่าแตรอีกอันที่ทำให้ฟิวฟี่นั้นได้สติและพระเอกของเราก็ได้จัดการกับมังกรและคนขับจนหมดแต่ไฮเยมันก็ได้ขำพร้อมกับพูดว่าคนที่ติดกับน่ะคือพวกแกต่างหากล่ะทันใดนั้นลากไม้ขนาดใหญ่ก็ได้กำเนิดขึ้นซึ่งมันก็คือแร็กนาร็อกแหละครับเซเลสเทียลและลีซ่าก็ได้เข้าไปโจมตีพร้อมกันแต่ก็ไร้ผลแถมยังโดนมันโจมตีกลับมาอีกด้วยในขณะที่ลีซ่ากำลังจะพาชาก็ได้พระเอกของเรามาปัดการโจมตีไว้ให้พระเอกก็ได้บอกกับลีซ่าว่าตัวเขานั้นจะใช้โอเวอร์ลิมิตลีซ่าที่ดีนก็ไม่ยอมแล้วเพราะในตอนนี้พระเอกของเรานั้นอ่อนแอลงมากแต่สุดท้ายเธอก็ต้องยอมฟังคำสั่งของว่าที่ผัวในอนาคตแถมเธอยังได้บอกให้พระเอกนั้นทดลองอีกสัก1นาทีพระเอกที่รู้ฉะนั้นก็ได้เข้าไปโจมตีแร็กนาร็อกด้วยท่าที่โคตรเชฟแต่มันก็ยังไม่พอในขณะที่พระเอกของเรากำลังจะไปหาลูเดียที่ต่างโลกลีซ่าเธอก็ได้บอกว่าส่งวิธีปลดล็อกของมังกรจักรกลให้แล้วพระเอกก็ไม่รอช้าใช้ท่าที่มีชื่อว่าโอเวอร์ลิมิตออนในทันทีซึ่งมันก็โคตรเท่เลยนะไฮเยที่เห็นพระเอกนั้นแปลงร่างก็ได้สั่งให้แร็กนาร็อกนั้นไปฆ่าพระเอกแต่ก็แน่ล่ะครับหมดเชฟกำเนิดพี่จะเตลิดได้ไงโดยความเชฟของพระเอกในร่างสองก็ได้จัดการแร็กนาร็อกได้ในดาบเดียวก็เล่นเอาซาโบราสถานนั้นระเบิดกันไปเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้พระเอกของเราเนี่ยก็น่วมจัดแต่ก็ได้เพื่อนสาวอกสะบึ้มมาคอยดูแลและก็จบตอนที่9
ตอนที่10ในตอนนี้เนี่ยเพจของเราก็ออกจากโรงพยาบาลมันที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสาวๆก็จัดงานปาร์ตี้ต้อนรับพระเอกที่กลับมาแถมสาวๆที่น่ารักเนี่ยก็ยังแฉ่งกันทุกวันว่าใครจะดูแลพระเอกชีวิตมันช่างดีซะเหลือเกินในขณะเดียวกันเลลี่ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าในตอนนี้คนในเมืองกำลังยุ่งกับการจัดงานรำลึกการสถาปนาลิซ่าที่รู้เนี่ยก็สีหน้าไม่สู้ดีเลยนะแต่ในตอนกลางคืนลิซ่าที่กำลังจะบอกบางอย่างกับพระเอกแต่ก็ถูกครูลูซิเฟอร์ชิงชวนพระเอกไปเดทซะก่อนซึ่งสาวๆในห้องเนี่ยต่างก็อารมณ์ร้อนกันเลยนะนั่นก็เพราะฟิลฟี่และเซเลเชียก็อยากจะไปเดทกับพระเอกด้วยแต่เลลี่ก็ได้บอกว่าฉะนั้นให้ลุคคุงเลือกเด็กที่พยายามฝึกมันที่สุดไปเดทเป็นรางวัลดีกว่าลิซ่าก็ได้ถามกับพระเอกว่าฉะนั้นคนที่เธอเลือกน่ะคือใครและก็ตามในวันงานเทศกาลแถมในงานเทศกาลเนี่ยก็จะมีการประลองของเรามังกรแล้วพระเอกของเราพร้อมกับเราภาคีต่างก็ต้องเป็นตัวแทนด้วยเช่นกันแต่ไอริสก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าเป็นไม่ได้อยากให้พี่อยู่เฉยๆซะมากกว่าเพราะร่างกายนั้นยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แถมเธอก็ยังได้เตือนกับพระเอกอีกว่าในตอนนี้ได้มีมือสังหารของจักรวรรดิออกมาได้ซึ่งมือสังหารเนี่ยก็หมายหัวพระเอกของเราอยู่หลังจากนั้นพระเอกและเซเลเชียก็ได้ไปเดทด้วยกันซึ่งเซเลเชียเนี่ยก็โคตรจะน่ารักเลยนะในระหว่างที่เดทอยู่เนี่ยเซเลเชียก็ได้เข้าใจผิดดื่มเหล้าเข้าไปจนทำให้เธอในตอนนี้นั่นล้มพระเอกของเราที่เห็นก็ได้เข้าไปรับไว้ทันแต่มือเนี่ยก็จับแตงโมไปเต็มๆเลยนะและในขณะเดียวกันพวกลุมพีก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าได้เวลาเดทรอบต่อไปแล้วซึ่งคนที่2ก็คือครูลูซิเฟอร์นะครับก็โคตรจะน่ารักอีกแล้วหลังจากนั้นทั้ง2ก็ได้เต้นรำด้วยกันแล้วเวลาก็ได้ผ่านมาจนถึงตอนเย็นครูลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับพระเอกว่าในตอนนี้พ่อบ้านอาจจะยังไม่เชื่อว่าเราคบกันเพราะฉะนั้นจะจูบฉันอีกทีได้หรือเปล่าตามนั้นแหละครับทั้ง2ก็ได้จูบกันและการเดทรอบต่อไปก็ได้มาถึงซึ่งคนต่อไปเนี่ยก็คือฟิลฟี่นะครับโอ้นี่มันบ้าแตงโมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าฟิลฟี่เนี่ยเหมือนจะกินขาดนะเพราะเธอเนี่ยได้พาพระเอกมาที่โบสถ์พอก็ให้พระเอกนั่นนอนตากและเธอก็ได้พูดว่าพักก่อนก็ได้นะเพราะรู้จักเนี่ยพยายามมาตลอดวันนี้ก็เช่นกันเพราะงั้นหลับก่อนนะซึ่งพระเอกของเราก็ได้ตอบว่าถ้างั้นฉันขอยืมตังค์หน่อยนะหลังจากที่หลับเต็มอิ่มแล้วเนี่ยพระเอกของเราก็ได้มาเจอกับลิซ่าซึ่งเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าช่วยมาเป็นอัศวินของฉันได้หรือเปล่าแถมในวันสุดท้ายของงานเทศกาลเธอก็อยากจะแนะนำพระเอกให้กับประชาชนรู้จักและเธอก็ได้วิ่งจากไปโดยที่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ก็ได้มีผู้หญิงคนนึงแอบดูอยู่ด้วยตัดฉากไว้ในตอนเช้าพระเอกที่กำลังคุยกับไอริก็ได้เจอกับมือสังหารของจักรวาลพระเอกที่เห็นเนี่ยก็ได้ชักดาบในทันทีแต่เธอก็ได้พูดว่าเฝ้ารอวันที่จะได้พบกันมาตลอดเลยนะคะนายทันฉันมีชื่อว่าคิริฮิเมะโยลุกะพระเอกจึงได้ถามไปว่ามาที่นี่เพื่อฆ่าผมอย่างนั้นหรอโยลุกะเธอก็ได้ตอบว่าฉันมาที่นี่เพื่อมารับใช้นายท่านอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรที่นายท่านสั่งฉันก็จะทำแต่พระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าอยากให้รอจนกว่าผมจะตัดสินใจได้โยลุกะเธอก็ได้ตอบตกลงพร้อมกับบอกว่าไว้เจอกันใหม่และก็ตามไปในห้องอาบน้ำที่ในตอนนี้พระเอกของเราก็กำลังเจอซึกใหญ่กับโยลุกะเพราะว่าเธอนั้นจะเข้ามาทูลหลังให้กับพระเอกซึ่งลุนพีและลีซ่าที่มาเจอเนี่ยก็เข้าใจผิดกันเลยนะหลังจากที่ทุกคนสงบพระเอกและโยลุกะก็ได้ออกมาคุยกันข้างนอกซึ่งเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าหลังจากนี้ขอสาบานว่าจะทำลายประเทศนี้ทิ้งพร้อมกับเอาอาณาจักรอาคาเดียกลับมาพระเอกที่ได้ยินก็ตอบกลับไปว่าถึงจะน่าเสียดายแต่ผมไม่คิดจะทำแบบนั้นหรอกครับและในขณะเดียวกันเซลิเชียพร้อมกับเหล่าสาวๆก็ได้เข้ามาโจมตีโยลุกะแต่ก็เชื่อไม่ติดเพราะโยลุกะนั้นโคตรจะแข็งแกร่งก่อนที่สาวๆจะแย่ไปกว่านี้โยลุกะเธอก็ขอตัวพร้อมกับบอกว่าในตอนนี้เธอได้วางแผนการบางอย่างเอาไว้มังกรเหล็กไร้ภาคตอนที่11ในตอนนี้ลิซ่าเนี่ยกำลังซ้อมสุนทรพจน์ที่เธอนั้นจะต้องไปพูดในวันสุดท้ายของงานในขณะเดียวกันพระเอกก็ได้มาหาลิซ่าที่ห้องเพราะลิซ่านั้นจะให้พระเอกช่วยเรื่องสุนทรพจน์และก็ตามไปที่ฮาเยที่เขานั้นก็ได้วางแผนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนพระเอกกับน้องไอริก็ได้ถูกเรียกมาที่ปราสาทเพราะในตอนนี้ได้มีผู้รอดชีวิตจากอาณาจักรเก่ามารวมตัวกันเพื่อวางแผนยึดอาณาจักรคืนซึ่งแผนการก็จะเริ่มหลังจากเริ่มงานประลองมังกรพระเอกจึงได้ถามว่าคิดจะให้ผมทำอะไรงั้นหรอครับและคำตอบก็คือจะให้พระเอกของเรานั้นเป็นนกต่อล่อบินล่อตัวออกมาน้องไอริที่ได้ยินก็ไม่ยอมเลยนะที่พี่ชายจะต้องไปเสี่ยงอันตรายขนาดนั้นแต่รัฐมนตรีลาฟก็ได้บอกว่าถ้าตกลงจะละเว้นความผิดของเลลี่พระเอกที่ได้ฟังก็ตอบตกลงในทันทีแชมเบย์ของเราเนี่ยจะต้องชนะเลิศในงานแข่งมังกรอีกด้วยก็ต้องขอบอกกันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราสามารถใช้บาฮามุดได้แค่12นาทีเท่านั้นและก็ตามเป็นในเช้าวันใหม่ที่ในตอนนี้งานประลองก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกของเราเนี่ยก็ชนะได้อย่างเท่ส่วนลิซ่าก็ได้ต่อสู้อย่างสูสีแต่ทว่าจู่ๆเธอก็ไม่สามารถควบคุมมังกรได้แถมยังยิงไปที่กองเชียร์อีกด้วยโดยเหตุนี้จึงทำให้เธอนั้นถูกพาตัวไปสอบสวนส่วนเพจของเราเนี่ยก็ได้ไปทำภารกิจนกต่อจนสำเร็จตัดมาที่สาวๆที่ในตอนนี้ก็ได้คิดจะแบ่งเบาภาระของพระเอกโดยการที่พวกเธอนั้นจะไปจับตัวโยลุกะเพื่อช่วยให้ลิซ่านั้นพ้นจากความผิดส่วนเพจของเราที่กำลังนอนคิดอยู่นั้นก็ได้มีกองทัพกบฏบุกมาที่ค่ายที่เขานั้นกำลังนอนอยู่แล้วเป้าหมายต่อไปของพวกมันก็คือป้อมปราการคอร์ดฟีดในขณะเดียวกันสิ่งที่เพจไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือนักรบยักษ์ของโบราณสถานที่5เพจที่เห็นเนี่ยก็ได้จับดาบกลไกสีดำพร้อมกับพูดว่าคงจะต้องเดิมพันกับสิ่งนี้สินะพูดแล้วก็ไม่รอช้าเพจก็ได้ชักดาบพร้อมกับมุ่งตรงไปที่นักรบยักษ์ในขณะเดียวกันไอ้หัวม้วนตัวประกอบก็ได้เข้ามาโจมตีเพจจนแขนบาฮามูดนั้นขาดแต่ก็ไม่ใช่แหละครับเพราะนั่นมันไม่ใช่บาฮามูดแต่เป็นเครื่องไวเวิร์นที่ดัดแปลงด้วยกอของบาฮามูดเพจที่ใช้บาฮามูดเนี่ยก็ได้ปิดฉากให้หัวม้วนไปอย่างง่ายดายตัดฉากมาที่ลิซ่าที่ในตอนนี้ก็ได้เจอกับซาเนียในขณะที่เธอกำลังจะถูกฉีกเสื้อผ้ากระแพงห้องขังก็ได้พังลงเพราะเพจของเราเนี่ยได้ฟันเสื้อ
็พังไปเลยนะลิซ่าที่เห็นเพ่งเนี่ยก็ร้องไห้พร้อมกับพูดว่าฉันไม่กล้าสู้หน้านายอีกแล้วทั้งการประลองทั้งความตั้งใจของนายฉันก็ทำมันพังหมดพระเอกที่ได้ฟังก็เดินไปหยิบดาบพร้อมกับเอามาให้ลิซ่าถึงแม้ว่าทุกคนทั้งโลกจะไม่ยอมรับผมขอแค่คุณที่ยอมรับในตัวผมก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วไปด้วยกันเถอะครับผมต้องพึ่งพลังของท่านลิซ่าและในขณะเดียวกันสาวๆก็ได้เข้าไปโจมตีโบราณสถานที่5ส่วนลิซ่าที่กำลังโตสั่นก็ได้พระเอกเข้าไปจับมือพร้อมกับพูดว่าท่านลิซ่าจากนี้ไปผมจะใช้ลีโดดอนไฟเพิ่มพลังให้กับสเปซช็อตของแมทเทียนะครับลิซ่าที่ได้ยินก็ได้ถามว่ามันจะเป็นไม่ได้งั้นหรอพระเอกก็ได้ตอบอย่างหล่อๆว่าถ้าเป็นผมกับท่านลิซ่าแล้วก็เราทำได้แน่โดยความร่วมมือของผัวเมียและสาวๆก็ทำให้โบราณสถานที่5เนี่ยล้มลงไปคุยกับรากดินลงใจได้ไม่นานฮายเยสที่โกรธเนี่ยก็ได้พาเมืองแบ่งครึ่งไปเลยนะส่วนซานเนียนที่กำลังใช้อำนาจก็ได้มาเจอกับเซเลเทียที่จะมาแสดงความรับผิดชอบในตอนนี้ไม่ว่าจะทางไหนก็มีแต่การต่อสู้ที่เดือดระอุเลือดพ่านแล้วคู่ต่อสู้ที่พวกเรารอคอยก็มาถึงนั่นก็คือพระเอกกับโยลูกะทั้งสองเนี่ยก็พากันฟันไปมาช่องแช่งชิงช่องมาม่าปลากระป๋องคืนนี้ผมหิวนะครับในขณะที่กำลังสู้กันอยู่พระเอกก็ได้ถามกับโยลูกะว่าทำไมน้องชายถึงถูกฆ่าล่ะซึ่งเธอก็ได้ตอบว่าคนที่ฆ่าน้องชายของฉันน่ะไม่ใช่คนของอาณาจักรเก่าหรอกในตอนนั้นที่ฉันไม่อยู่ปราสาทก็ถูกล้อมฉันจึงได้รับใช้อาณาจักรเก่าภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะละเว้นชีวิตของน้องชายของฉันพระเอกที่ได้ฟังก็ได้บอกกับโยลูกะไปว่าเธอน่ะกำลังเข้าใจผิดอยู่ผมรู้จักคนที่ไม่ว่าโชคชะตาจะโหดร้ายแค่ไหนก็จะดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งนั้นและต่อสู้กับมันมาตลอดทั้งที่ถูกมอบตำแหน่งให้แต่ก็ไม่เคยเหลือกับการที่ถูกเรียกว่าเจ้าหญิงคนที่ต่อสู้ยังสุดความสามารถแบบนั้นผมคอยอยู่เคียงข้างมาตลอดครับแต่ก็นั่นแหละครับพูดไปมันสีซ้อให้ควายฟังโยลูกะก็ไม่รอช้าเข้าโจมตีพระเอกอีกครั้งในตอนนี้การต่อสู้ของผมยังไม่จบแม้นาจักรเก่าจะล่มสลายไปแล้วแต่ก็ยังต่อสู้อยู่เหมือนกับเธอและน้องชายที่เคยปรารถนาซึ่งก็เป็นคำพูดสุดเท่ของพระเอกที่เขาได้พูดก่อนที่จะปิดฉากโยลูกะโยลูกะในตอนนี้นั้นก็ได้รู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเอกแต่อินนี่ได้ไม่นานไอโบราณสถานที่5เนี่ยมันก็อารวาสอีกครั้งส่วนลิซ่าเนี่ยก็กำลังจะถูกฮาเยสจัดการแต่โดยบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ชาติก่อนก็ได้พระเอกของเรามาช่วยไว้ทันส่วนโยลูกะก็ได้หักหลังฮาเยสซึ่งก็ทำให้โบราณสถานที่5ในตอนนี้นั้นไม่มีประโยชน์อีกต่อไปฮาเยสที่โมโหเนี่ยก็ได้ฟาดฟันอย่างบ้าคลั่งแต่กระโดนพระเอกของเราเนี่ยจัดการไม่อย่างง่ายดายหลังจากที่เหตุการณ์อันเดือดระอุได้จบลงลิซ่าเธอก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าประชาชนแถมยังได้บอกกับประชาชนอีกว่าอัศวินส่วนตัวของเธอนั้นก็คือลูกคาเดียที่เป็นอดีตเจ้าชายของอาณาจักรเก่าซึ่งเธอก็ได้สัญญากับประชาชนว่าหลังจากนี้เธอจะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นและจะไม่ยึดติดกับระบบทาสอีกต่อไปทุกคนที่ได้ยินเนี่ยต่างก็ปรบมือให้กับลิซ่าหลังจากที่เสร็จงานเพ่กับลิซ่าก็ได้มายืนคุยกันแต่ในขณะเดียวกันเพ่ก็ได้เจอกับฟุกิวะคาเดียเพ่ก็ไม่รอช้าจับดาบพร้อมกับพูดว่าเพื่อประเทศและโรงเรียนแห่งนี้ผมจะทำงานอย่างสุดความสามารถและอนิเมะก็ได้จบไปพร้อมกับเพ่ที่มีสาวๆมาลายล้อมพร้อมที่จะเป็นเมียเป็นยังไงกันบ้างครับกับอนิเมะเรื่องไซจักุมุไฮโนมาฮามุดหรือชื่อไทยมันก็เหล็กไหลพายและถ้าอยากจะพูดคุยกับผมแบบตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็คลิกลิงก์ดิสคอร์ดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเนี่ยจะรอทุกคนในดิสแบบทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะอย่าให้ผมต้องรอก่อนนะเพราะฉะนั้นเข้ามากันเยอะๆล่ะและเจอกันคลิปหน้า